itulah tanda cinta, cinta ilahi. If you ask me, why do I stand here? ปลูกฝังศรัทธาพัฒนาความคิดนำอัลกุรอานและหะดีษนำหน้าสติปัญญานี่คือชีวิตผู้ศรัทธาอิสลามสูงส่งขณะนี้ท่านกำลังรับฟังคลื่นคนรักอัลกุรอาน FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้จากศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นเสาร์นี้ท่านจะได้พบกับอาจารย์ท่านใดเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับอัลฮัมดุลิลลาฮิมะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما قل وكفى خير مما كثر والهىوَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้นะครับจากศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามนะครับด้วยกับหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับ1ปีที่ผ่านไปไงบ้างตัวเรานะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่อยากจะเชิญชวนอยากจะชักจูงทุกคนนะครับให้หันกลับมาทบทวนตัวเองในชีวิตหนึ่งในวันเวลาที่ผ่านพ้นไปของพวกเรามีหะดีษหนึ่งนะครับรายงานจากอับดุลลอฮ์บินบุสรบอกว่าอันอารอบีอันกอลมีชายอาหรับคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาหรับชนบทมหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์มันคอยรุนนัสอาหรับคนนี้นะครับมาหาท่านนบีแล้วบอกโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยใครคือคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอะมะลุฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คือคนที่มีอายุยืนยาวนะครับการมีอายุยืนยาวถือเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แต่เราจะใช้ความโปรดปรานของอัลลอฮฺไปในทิศทางไหนท่านละซูลเลยบอกต่อไปว่าวะฮัสุนะอะมะลูฮูการใช้ชีวิตยืนยาวของเขาการงานของเขามันก็ดีไปด้วยนะครับจากคำพูดของท่านละซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคนที่ดีก็คือคนที่มีอายุยืนยาวนะครับใครก็ตามที่มีชีวิตมีอายุยืนยาวเข้าใจได้เลยครับว่านี่คือความดีที่อัลลอฮฺมอบให้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือวะฮัสุนะอะมะลูฮูการงานที่เขาปฏิบัติการงานที่เขาทำมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับถ้าเราเข้าใจหะดีษบทนี้นะครับในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน
ชายอาหรับมาถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ดีที่สุดนบีตอบว่าคนที่มีอายุยืนยาวแล้วก็การงานของเขาก็ได้ดีไปด้วยนะครับเราเข้าใจกลับกันแล้วใครล่ะคือคนที่แย่ที่สุดนะครับมันก็คือคนที่มีชีวิตยืนยาวแต่การงานของเขาไม่ได้ดีตามไปด้วยนะครับในซูเราะห์อัมบียะอายะห์แรกเลยครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอิกตารบะลินนาซิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกอฟละติมมุอริดูนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอัมบียะเริ่มต้นเลยอิกตารบะลินนาซิฮิซาบุฮุมการคิดบัญชีมันเริ่มเข้าใกล้การคิดบัญชีมันเริ่มใกล้ละสำหรับบรรดามนุษย์วะฮุมฟีกอฟละติมมุอริดูนแต่บรรดามนุษย์นั้นดันอยู่ในรูปอยู่ในสภาวะของความพลั้งเผลอในสภาวะของความไม่สนใจมุอริดูนแล้วก็หันเหออกจากการที่พวกเขาใกล้จะเข้าสู่การคิดบัญชีความหมายคือเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการที่พวกเขาจะต้องถูกคิดบัญชีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถ้าพูดเป็นคำเตือนมันก็คือคำเตือนครับแต่ใครกี่คนที่จะเอาคำเตือนนี้ไปใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัลฮัชร์อายะห์ที่18โดยที่พระองค์ได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตักุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดิวัตตักุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคำพูดนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้คุยกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยมีเจตนาเพื่อให้พวกเขาแสวงหาความดีอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าเมื่อโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าจงฟังในสิ่งที่จะถูกกล่าวต่อไปนี้บางทีมันคือสิ่งที่ดีที่พวกเจ้าจะถูกสั่งใช้หรือเป็นสิ่งชั่วร้ายที่พวกเจ้าจะถูกสั่งห้ามฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ควรฟังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอะไรหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าจงมีความยำเกรงพวกเจ้าจงพึงระวังอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ดีและสิ่งที่มาหลังจากคำสั่งนั้นก็คือวัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดและทุกๆชีวิตและชีวิตหนึ่งชีวิตใดจำเป็นจะต้องมองว่าเขาได้ทำอะไรเพื่อวันพรุ่งนี้คำว่าเพื่อวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันที่จะถึงแต่ว่าคำว่าวันพรุ่งนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นี่ก็คือวันที่เราจะได้รับการสอบสวนวันนี้ในโลกดุนยาวันหน้าในโลกอาคิเราะห์เราเตรียมอะไรไว้บ้างแล้ววัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดิทุกชีวิตจะต้องดูว่าเขาได้ทำอะไรไปเขาได้นำอะไรไปเพื่อวันข้างหน้าของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่าวัตตะกุลลอฮ์เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งให้พวกเขามีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมต้องยำเกรงทำไมต้องระวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีความรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นปฏิบัติอัลลอฮ์รู้ว่าเราทำอะไรอัลลอฮ์เลยเตือนให้เราได้ระวังและให้เราได้ไตร่ตรองได้คิดว่าเราได้ทำอะไรลงไปเพราะเหตุนี้คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เตือนให้เรามีความตักวาถึง2ครั้งในเรื่องนี้และยังย้ำเตือนให้พวกเรานั้นคิดบัญชีตัวพวกเราเองทบทวนใคร่ควรในสิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะต้องสอบสวนพวกเราสอบสวนในสิ่งที่ใหญ่สอบสวนในสิ่งที่เล็กทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปรากฏในซูเราะห์ซัลซะละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินคอยรอยะเราะห์
วะมันยะมัลมิสกอลซอรอตินชัรรยะรใครก็ทำที่ได้ทำความดีถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเท่าฝุ่นละอองฝุ่นธุลียะซึ่งเป็นความดีเขาจะได้เห็นมันว่าไม่ยะมันมิสกอละซอรอตินชัรรยะรและเช่นกันใครก็ตามที่ทำความชั่วถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามเขาจะได้เห็นมันคำพูดนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเตือนให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเราปฏิบัติรู้ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์จึงเตือนเพราะในวันนั้นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนวันที่พวกเราจะได้รับการตอบแทนไม่สวรรค์ก็นรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัชชูอะรอيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ในสุรษชัวร์อายะที่88อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า يوم لا ينفع مال ولا بنون วันนั้นเป็นวันที่เงินทองลูกหลานไม่สามารถยังประโยชน์ใดๆได้ในวันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาเงินสามารถช่วยเหลือเราได้ลูกหลานคนในครอบครัวคนในตระกูลสามารถช่วยเหลือเราได้แต่ในวันนู้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนพวกเราและพวกเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเราได้กระทำไปลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนทรัพย์สินที่เรามีต่อให้เยอะเท่าแผ่นดินเต็มหน้าแผ่นดินก็ไม่ช่วยอะไรเราได้วะลาบะนูนลูกหลานของเราที่เรามีเขาเป็นคนดีแต่เราเป็นคนไม่ดีเขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้อิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมคนที่จะปลอดภัยในวันนั้นก็คือคนที่ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับจิตใจด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายเราเตรียมอะไรไว้สำหรับวันนั้นในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตไปอย่างไรให้เราเริ่มต้นการคิดทบทวนการใคร่ควรในสิ่งที่เราทำด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราอะไรบ้างที่อัลลอฮฺมอบให้อย่างน้อยสุดในวันที่ทุกคนต้องการอากาศหายใจในวันที่คนที่เป็นโรคต้องการออกซิเจนเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจให้ร่างกายได้ทำออกซิเจนได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนี่คือสิ่งที่น้อยที่สุดที่เราคิดว่ามันคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺมอบให้กับเราเราคิดในสิ่งที่กลับกันแล้วเราเอาลมหายใจที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานี้ไปใช้อย่างไรล่ะใช้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบหรือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบและพระองค์จะทรงโกรธถ้าหากเราเอาสองสิ่งนี้มาเทียบความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราและสิ่งที่เราได้กระทำเราย่อมพบว่ามันมีความแตกต่างเสียเหลือเกินถ้าหากเรารู้จักขอบคุณรู้จักที่จะนำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์นั่นคือผลกำไรนั่นคือความดีที่เราจะได้รับแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราเอาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราไปใช้ในสิ่งที่ฝ่าฝืนขัดคำสั่งต่อพระองค์แน่นอนว่านั่นจะเป็นความชั่วร้ายที่เราได้แสวงหาเอาไว้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากว่าพวกเจ้านั้นขอบคุณเราย่อมเพิ่มให้กับพวกเจ้าในวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังที่พระองค์มอบสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ให้กับเราแล้วถ้าเราไม่ขอบคุณล่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะละอินกะฟัรตุมแต่ถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธ
ไม่ยอมที่จะขอบคุณอินนาอาซาบีละชะดีดแท้จริงการลงโทษของฉันมันรุนแรงอายะเตือนให้เราได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระวังจากการฝ่าฝืนจากการปฏิเสธความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมื่อไรก็ตามที่เราได้ทบทวนที่เราได้ค่อยควรในชีวิตเราที่ผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เราได้ทำภารกิจเราได้ทำอิบาดะห์เราได้ทำกุรบานเราได้ละหมาดอีดซึ่งความดีงามเหล่านั้นล้วนแล้วแต่กลับมาหาเราทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในเรื่องของการทำกุรบานลายานาลัลลอฮะมินลูฮูมิฮาวะดิมาอิฮาวะลากียานาลุฮุตตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้รับอะไรเลยจากเนื้อที่พวกเราได้เชือดจากเลือดที่พวกเราได้หลั่งลงวะลากียานาลุฮุตตักวาแต่สิ่งที่ถึงพระองค์นั้นก็คือความตักวาที่เราได้ทำให้เราเสร็จสิ้นจากความดีเราทบทวนในสิ่งที่เราได้ทำท่านอัสลันบัสรีได้กล่าวในคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุรอัลกิยามะอายะที่2อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าละอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะและฉันขอสาบานต่อชีวิตอัลลาวามะซึ่งคำว่าลาวามก็คือมีการตำหนิติเตียนอยู่อย่างสม่ำเสมอและก็อย่างมากมายนัฟซิลลาวามะก็คือชีวิตที่มีการตำหนิมีการดุมีการว่ามีการเตือนตัวเองฮะซันอัลบัสรีได้กล่าวว่านัฟซุลมุมินลาตัลกัลมุมินะอิลลายูอาติบูนัฟซะห์ชีวิตของมุมินเวลาเจอบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันอิลลายูอาติบูนัฟซะห์เขาจะไม่ทำอะไรนอกจากตำหนิตัวของเขาเองตำหนิตัวของเขาเองยังไงเวลาเห็นคนที่ดีกว่าก็ตำหนิว่าตัวเองทำไมถึงไม่ทำให้ดีบ้างเวลาเห็นคนที่ทำความผิดแล้วขออภัยโทษก็ตำหนิตัวเองอีกว่าทำไมถึงไม่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะซันอัลบัสรีกล่าวต่อไปว่ามาซาอารัตติบิกะลิมาติเจ้าต้องการอะไรจากคำพูดของฉันความหมายก็คือสิ่งที่ฉันพูดออกไปเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการความดีหรือต้องการบาปมาซาอารัตติบิอักลาติเจ้าต้องการอะไรจากสิ่งที่เราได้กินไปความหมายก็คือของที่ไปประทังชีวิตไปทำให้ชีวิตของเราได้ยืนหยัดอยู่ได้เราตั้งเจตนาอะไรกับสิ่งนี้นี่คือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาแต่มุมกลับกันมองในชีวิตของบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาวัลฟาจิรุยุมดีกอดามันลายูอาติบุนัฟซะห์ส่วนบรรดากาเฟตก็เดินต่อไปลายูอาติบุนัฟซะห์โดยที่พวกเขาจะไม่มีการตำหนิตัวของพวกเขาแต่อย่างใดเราเป็นคนหนึ่งใน2คนนี้อย่างแน่นอนมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนไหนคนที่ตำหนิตัวเองเพราะมันมาจากการใคร่ควรหรือเป็นคนที่มองว่าตัวเองไม่มีความผิดถ้าหากเรามองว่าเราเป็นคนไม่มีความผิดหรืออะไรที่เราทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะเป็นหนึ่งในประเภทที่มองกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความผิดเป็นสิ่งที่ดีเห็นความบกพร่องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ซึ่งสิ่งนี้ก็คือมันอยู่ในตัวของเราแต่ถ้าเรามองว่าเราไงยังไงตัวเราก็ยังมีความบกพร่องยังไงตัวเราก็ยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขนั่นแสดงว่าเรารู้จุดอ่อนเรารู้ข้อเสียเรารู้ความผิดที่ชีวิตเราได้ทำเอาไว้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าอิสติกฟาร์นี้มันไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ทำความผิดอย่างเดียวแต่มันเป็นความผิด
มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทั้งทำถูกเราจึงจำเป็นจะต้องขอพระผู้โทษต่ออัลเลาะห์เราจึงจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตด้วยกับการขอพระผู้โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่135อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ามุห์ซินอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนแต่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงชอบทรงรักบรรดาผู้ที่ทำในสิ่งที่ดีบรรดาผู้ที่มีความอิหร่านอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรวัลลดีนอิซาฟะลูฟาฮิชะตันเอาซอลามูอันฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮ์ฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมวะมันยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์วะลัมยุซิกูอะลามาฟะลูวะฮุมยะอ์ลามูนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าบรรดาผู้ที่เป็นมุห์ซินหรือมีความอิหร่านเนี่ยวัลลดีนฮุมพวกเขาคือบรรดาผู้ที่อิซาฟะลูฟาฮิชะตันเอาซอลามูอันฟุซะฮุมเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทำในสิ่งที่มันน่ารังเกียจสิ่งที่มันไม่ดีหรือพวกเขาได้อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองโดยการเอาชีวิตของเขาหรือว่าเอาสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้ไปทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเมื่อทำความผิดอะไรเกิดขึ้นซะกะรูพวกเขาคิดได้พวกเขานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะกะรุลลอฮ์เมื่อเขานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความผิดที่เขาได้ทำฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมพวกเขาจึงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงอภัยในความผิดที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามัยยัฆฟิรุซซุนูบะอิลลัลลอฮ์จะมีใครอีกที่ให้การอภัยโทษนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูในตัวเราครับพี่น้องคนที่ทำผิดกับเรามาขออภัยโทษกับเราแล้วเราก็ให้อภัยแน่นอนครับว่าเราให้อภัยเขาแต่ความผิดนั้นยังคงอยู่ในบัญชีในความคิดของเราเราไม่ถือสาในความผิดของเขาแต่เรายังไม่ชอบเขาเรายังเกลียดเขาเรายังมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเรื่องที่เขาได้ทำกับเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำว่าอิสติฆฟาร์ด้วยกับคำว่ายักฟิรุอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลบล้างความผิดเปรียบเสมือนว่ามันไม่มีเกิดขึ้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาตรัสรู้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมกะมันลาซัมบะละฮูคนที่เตาบัตจากความผิดที่ตัวเองได้กระทำก็เหมือนกับคนที่ไม่มีความผิดความหมายคือบาปที่เขาทำมันไม่ได้อยู่ในบัญชีเขาอีกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างมันออกไปให้ฉะนั้นครับวะมายักฟิรุซซุนูบะอิลลัลลอฮ์จะมีใครอีกเล่าที่จะให้การอภัยโทษนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยุซิรุอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะอ์ลามูนแล้วพวกเขาก็ไม่หวนกลับไปทำในสิ่งที่พวกเขาได้ทำผิดเอาไว้โดยที่พวกเขานั้นทราบการขออภัยโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้หลังจากการทำอิบาดะห์หลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือการละหมาดเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการละหมาดเราต่างก็กล่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ในความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในละหมาดในระยะเวลาที่ใจของเราออกห่างจากการละหมาดในระยะเวลาที่ใจของเรามัวแต่มุ่งสู่สิ่งอื่นโดยที่ไม่ใช่การละหมาดนี่คือการขออภัยโทษจากเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้พิชิตเมืองมักกะฮ์ในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การในซูเราะห์อันนัสรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซาจาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อใดก็ตามที่ความช่วยเหลือชัยชนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอย่างพวกเจ้าوَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا และเจ้าได้เห็นบรรดาผู้คนเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างเป็นอย่างคับขั้นอย่างมากมาย
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เลยบอกว่าฟาซับบิฮ์บิฮัมดิรับบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงให้การตัสบีห์ให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยกับการสรรเสริญต่อพระเจ้าของเจ้าวัสตัฆฟิรฮุเจ้าได้รับชัยชนะเจ้าจงสรรเสริญอัลลอฮฺจงให้ความบริสุทธิ์จากอัลลอฮฺและวัสตัฆฟิรฮุจงขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนะฮูกานะตอวะอบาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงให้การเตาบัตอย่างมากมายดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาชีวิตของเขาจะต้องทบทวนตัวเองว่าเขามีความต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังเพราะสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับสั่งใช้พวกเราให้ปฏิบัติมันคือต้นทุนของชีวิตของเราความหมายก็คือสิ่งนี้คือการงานคือความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับพวกเราหลังจากนั้นถ้าหากเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความขาดทุนที่พวกเราได้ใช้ไปชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮฺให้เราได้ทำละหมาดเราได้ทำสิ่งที่เป็นฟัรดูแต่มาวันหนึ่งเราได้ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนความหมายก็คือต้นทุนชีวิตของเรามันได้หายไปหรือนั่นคือความขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราแล้วกำไรเราได้จากไหนล่ะกำไรที่ชีวิตเราได้นั่นก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนนะในสิ่งที่เป็นของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังคับใช้พวกเราในวันนี้เราตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เราได้คิดทบทวนตัวเองหรือยังถ้ายังเราควรที่จะทบทวนตัวเองหลังจากละหมาดว่าชีวิตของเราสิ่งที่เราได้เตรียมเอาไว้ไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าชีวิตของเรามันได้ลดน้อยลงไปเราจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมจะต้องหาเสบียงเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราได้กำไรอยู่ตลอดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวในสุรานอิมฟิตาร์ว่าอินนาอะลัยกุมละฮาฟิซีนคิรอมันกาติบีนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าพวกเราอินนาอะลัยกุมละฮาฟิซีนพวกเจ้าก็คือพวกเราเนี่ยแหละละฮาฟิซีนจะมีมาลาอิกะฮ์ที่คอยปกป้องคอยจดจำคอยบันทึกสิ่งที่พวกเราได้ทำเอาไว้กิรอมันกาติบีนซึ่งทั้งหมดทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นมาลาอิกะฮ์ที่มีความมีเกียรติที่มีเกียรติแล้วก็พวกเขาคอยบันทึกในสิ่งที่พวกเราได้ทำอิบรอฮีมอัตตัยมีได้กล่าวว่ามัสซันตุลินัฟซีกะอันนีฟิลญันนะห์ฉันได้ทำว่าตัวฉันเนี่ยหรือได้ทำการคิดนะครับมโนว่าฉันนั้นอยู่ในสวรรค์และอะไรที่มีในสวรรค์ฉันทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินผลไม้สวรรค์การเดินในสวรรค์การใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสวรรค์นะครับซุมมัสซันตุลินัฟซีกะอันนีฟินนาร์หลังจากนั้นเขาก็ได้บอกกับตัวเขาว่าเขาได้ทำการมโนได้ทำการจินตนาการว่าเขาอยู่ในนรกได้กินต้นได้กินต้นหนามได้กินน้ำหนองเดือดได้กินของที่เป็นอาหารของชาวนรกเป็นการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้เมื่อเขาได้จินตนาการถึงตัวเองว่าอยู่ในสวรรค์หนึ่งแล้วก็อยู่ในนรกทีอีกทีหนึ่งเขาจึงถามตัวของเขาเองว่ายานัฟส์อายูดาตูรีดีนโอจิตเอ๋ยโอชีวิตฉันเอ๋ยเจ้าอยากจะอยู่ในที่ใดก็คืออยากอยู่ในสวรรค์ที่ฉันทำให้ดูเมื่อกี้หรืออยากจะอยู่ในนรกที่ฉันได้ทำเมื่อกี้เหมือนกันฟะกอลัตอะอูซุอิลัดดุนยาพอคิดได้ไม่อยากอยู่นรกอยากขึ้นสวรรค์ก็เลยบอกว่าฉันขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานั่นคือสภาพของคนที่จินตนาการอยู่ก็เลยกล่าวต่อว่าฟะมัลซอลิฮัน
ดังนั้นชีวิตข้าเอ๋ยเจ้าจงทำในสิ่งที่ดีไกอานาลินจันนะเพื่อที่ฉันจะได้รับสงสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนฟากุนตุยานัฟซีเมื่อเขาบอกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตดุนยาและจะทำความดีเพื่อให้ได้รับสงสวรรค์รับความผาสุกเขาเลยบอกว่าฮาอันติฟิดดุนยาโอชีวิตเอ๋ยตอนนี้เธอยังอยู่ในดุนยาเจ้ายังอยู่ในดุนยาฟะมาลีดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติในสิ่งที่ดีเถิดนี่คือความคิดที่เขาได้ทำกับตัวของเขาเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนาอะลัยกุมลาฮาฟิซีนกิรอมันกาตีบีนบรรดามะลาอิกะฮ์ที่คอยบันทึกการงานของพวกเราพวกเขาจะคอยจดบันทึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในสิ่งที่บ่งบอกถึงความรอบรู้ของพระองค์ไม่ว่าในซูเราะห์กอฟอายะห์ที่16ถึง18อัลลอฮฺบอกว่าเราก็ได้ขอละกันในอินซานวะนะอะลัมมาตุวัสบิซุบิฮีนัฟซุวะนะห์นุอักรอบุอิไลฮิมินฮับลิลวะรีดอิซยะตะละกัลมุตะลักกียานอันลยามีนวะอันชิมาลกออีดมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยฮิรอกีบุนอตีดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและเราได้สร้างมนุษย์มาวะนะอะลัมมาตุวัสบิซุบิฮีนัฟซุและเราก็รู้ดีว่าจิตใจชีวิตของพวกเขามันกระซิบมันชักจูงพวกเขาไปสู่สิ่งไหนวะนะฮุอักรบุอิไลฮิมินฮับลิลวะรีดและเราก็ใกล้ชิดกับพวกเขายิ่งกว่าเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายของเขาอีกอิซยะตะละกัลมุตะลักกียานอันยามีนวะอันชิมาลกออีดครั้นเมื่อมาลาอิกะฮ์ทั้งสองได้รับในสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอตีตพวกเขาจะไม่ได้พูดสิ่งใดนอกจากว่าลาไดฮิณที่พวกเขาหรือพวกเขานั้นมีรอกีบุนอตีตคนที่คอยสอดส่องดูแลคนที่คอยบันทึกในสิ่งที่พวกเขาได้ทำพูดง่ายคือเรามีมาเลกัสที่คอยบันทึกความดีความชั่วของพวกเราและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ในการยืนยันถึงสิ่งที่เราได้ทำในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่284อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเอาตุกฟูฮูยูฮาซิบกุมบิฮิลลาห์ฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาอ์วะยุอัซซิบุมันยะชาอ์วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮฺบอกว่าอินตุบดูมาฟีอัมฟุซิกุมเอาตุกฟูแม้ว่าพวกเจ้าจะเผยออกมาในสิ่งที่พวกเจ้าเก็บเอาไว้ในจิตใจหรือพวกเจ้าจะเก็บมันเอาไว้อีกความหมายคือของที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราเปิดเผยมันออกมาหรือเราเก็บมันเอาไว้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรยูฮาซิบกุมบิฮิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคิดบัญชีพวกเจ้าด้วยกับสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเราفَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ และพระองค์ก็จะทรงอภัยให้กับใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และก็ทรงลงโทษใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์มีความสามารถในทุกสิ่งแล้วก็อายะห์ในทำนองหลายๆเนี่ยมีเยอะที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในสิ่งที่พวกเราปฏิบัติฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องถามตัวของเราเองว่าในสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติให้กับอัลลอฮ์เราทำให้มันครบถ้วนแล้วหรือยังและสิทธิที่เป็นของบ่าวของอัลลอฮ์ล่ะเราปฏิบัติในสิทธิเหล่านั้นหรือยังเรามีสภาพอย่างไรในการละหมาดของพวกเราครั้งสุดท้ายที่เราน้ำตาไหลเนื่องจากความยำเกรงความเกรงกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเมื่อไหร่1ปีที่ผ่านไปของเราเนี่ยเราคิดทบทวนได้ไหมสิทธิที่เป็นของอัลลอฮ์เราปฏิบัติหรือยังสิทธิที่เป็นของเพื่อนมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน
เราปฏิบัติแล้วหรือยังการละหมาดที่เราปฏิบัติให้กับอัลลอฮ์เป็นยังไงคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำดำรัสของพระองค์เราปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ที่บอกว่าวะนะอะลัมวะลากอดคอลักนัลอินซานวะนะอะลัมมาตุวัสวิสุบิฮินัฟซะนัฟซุวะนะฮนูอักรบุอิไลฮิมินฮับลิลวะรีดอิซยะตะลักัลมุตะลักกิยานอันยิมีอันยามีนวะอัลชิมาลกออีดมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยฮิรอกีบุนอะตีดในซูเราะห์กอฟฮะซันอันบัสรีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยในวันนี้เราแผ่บันทึกของพวกเจ้าให้พวกเจ้าเขียนกันไปให้เต็มที่โดยการให้มาลาอิกะฮ์สองท่านข้างขวาบันทึกความดีข้างซ้ายบันทึกความชั่วฟะมันมาชิเจ้าจะทำอะไรทำไปเลยอักลิลเอาอักเสรจะทำน้อยๆหรือจะทำมากๆก็เรื่องของพวกเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าได้สิ้นชีวิตฉันจะเก็บบัญชีของพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฟายูกอลุลักในวันกิยามะห์ก็จะถูกกล่าวแก่เราอิกรอกิตาบะกะกะฟาบินัฟซิกะฮะซีบะเจ้าจงอ่านหนังสือของเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าจงอ่านบัญชีของเจ้ากะฟาบินัฟซิกะอัลยอมะอะลัยกะฮะซีบะเพียงพอแล้ววันนี้ที่เจ้าจะเป็นผู้ที่คิดบัญชีตัวของพวกเจ้าเองเราเป็นคนเขียนบันทึกแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องอ่านบันทึกนี้ฮะซันอัลบัสรีเลยกล่าวว่าซุมมะกอลอัดลุนวัลลอฮ์นี่คือความยุติธรรมสุดๆแล้วขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยมันจะอะลากะฮาซีบะนัฟซิกนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้โดยการที่ให้พวกเจ้าคิดบัญชีตัวของพวกเจ้าเองถ้าหากเราดูในสภาพในความเป็นอยู่ที่พวกเราได้ทำเราย่อมพบว่ามนุษย์หลายคนอยู่ในความเผลอเรือก็เหมือนที่ได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่1อิกตะรบะลินนาซิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกอฟลาติมุอริดูนการคิดบัญชีของอัลลอฮ์ต่อพวกเขามันใกล้เข้ามาแล้วแต่มนุษย์ยังคงเผลอเรือยังคงไม่สนใจยังคงไม่ใยดีกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายการที่เราคิดให้ใคร่ครวญไตร่ตรองในสิ่งที่เราทำมันคือหนทางที่จะทำให้เราได้รับกำไรในวันที่เรายังมีโอกาสได้คิดเพราะหากวันหนึ่งเราไม่ทันได้คิดหรือเราได้สิ้นชีพโดยที่ไม่ทันได้ทบทวนตรวจสอบตัวเองเราอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่56อันตะกูลนัฟซุยยาฮัสเราะตาอะลามาฟัรรัตตุฟีจัมบิลลาห์วะอินกุนตุละมินัสซากิรินในวันที่ชีวิตได้เอ่ยมาอันตะกูลนัฟซุยยาฮัสเราะตาโอ้ความขาดทุนของฉันเอ๋ยอะลามาฟัรรัตตุฟีจัมบิลลาห์ฉันช่างปล่อยปะละเลยเหลือเกินในสิ่งที่เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาควรได้รับในสิ่งที่ควรปฏิบัติต่ออัลลอฮฺฉันปล่อยปะเหลือเกินว่าอิงกุนตุลามินัสซาคิรินและฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เย้ยหยันผู้ที่ไม่สนใจทีดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการตรวจสอบตัวเองไม่มีการทบทวนตัวเองแน่นอนมันย่อมเป็นการนำไปสู่การที่ชัยฏอนมีอำนาจเหนือพวกเราชักจูงพวกเราเชิญชวนพวกเราไปทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และที่สำคัญชัยฏอนจะนำพาพวกเราไปสู่การลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้พอเราไม่สนใจและเมื่อเราไม่สนใจและเราไม่ได้คิดที่จะไตร่ตรองสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือนำพาไปสู่ความหายนะซึ่งความหายนะนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตใจของเราไม่สนใจไม่ใยดีเห็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี
สาเหตุเพราะเราไม่เคยใส่ใจไม่เคยใยดีกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องการคิดทบทวนการใคร่ครวญในการงานที่เราทำมันมีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือการคิดไถ่ทวนการคิดทบทวนก่อนที่เราจะปฏิบัติและประเภทที่2ก็คือคิดทบทวนหลังจากที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วเราเวลาจะทำอะไรเราต้องให้เกิดการคิดทบทวนการใคร่ครวญ2สิ่งนี้การใคร่ครวญก่อนการปฏิบัติก็คือการที่เราคิดว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราไหมหรืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งห้ามเราหรือเปล่าถ้าอัลลอฮฺสั่งใช้ให้เราต้องทำถ้าอัลลอฮฺสั่งห้ามเราก็ต้องออกห่างถ้าอัลลอฮฺสั่งใช้เราก็จะต้องทำเมื่อเราทำเสร็จเราให้คิดต่อไปคิดว่าถ้าอัลลอฮฺไม่ได้สั่งใช้และไม่ได้สั่งห้ามมาทำไงเราก็ต้องมองเพิ่มไปว่าถ้าเราทำอัลลอฮ์รักไหมหรือถ้าเราทิ้งอัลลอฮ์จะรักเราถ้าทำทั้งหมดนี้เพื่ออัลลอฮ์ทำไปนี่คือการใคร่ครวญก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติและการใคร่ครวญหลังจากเริ่มปฏิบัตินั่นก็คือ1หลังจากปฏิบัติแล้วเราบกพร่องตรงไหนไหมเราบกพร่องตรงไหนเราละทิ้งสิ่งจำเป็นตรงไหนไปบ้าง 2. เราจะต้องคิดทบทวนว่าถ้าทิ้งมันดีกว่าหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบัติมันดีกว่าไหมแล้วก็ 3. เราจะต้องคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราปฏิบัติจนกระทั่งเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยทำไมเราต้องทำแล้วทำทำไมถ้าหากว่าทำแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแน่นอนว่ามันจะเกิดผลกำไรแก่พวกเราแต่ถ้าหากเราทำเพื่อดุนยาเพื่อชีวิตมนุษย์ของเราบางครั้งเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้พี่น้องครับการทบทวนตัวเองการใคร่ควรในสิ่งที่เราได้ทำมันมีผลประโยชน์กับตัวของพวกเราประการแรกที่เป็นผลประโยชน์นั่นก็คือการที่ทำให้เรานั้นได้รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนซึ่งเมื่อเรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนที่เวลามันจะไม่พอเราประการที่สองเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเราก็มีการเตาบัตมีการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดประการที่สามเราได้รู้ในสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้นเดิมของการคิดทบทวนตัวเองก็คือการคิดว่าเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เป็นสวรรค์หรือได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เป็นนรกถ้าหากเราคิดว่าเราจะได้รับการตอบแทนเป็นสวรรค์แสดงว่าสิ่งที่เราทำให้เรารู้จักกับอัลลอฮ์สิ่งที่เราทำมันคือสิทธิที่เราได้ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4ที่ทำให้เราเกิดขึ้นหลังจากการใคร่ควรนั่นคือการที่เรารู้ตัวว่าเรานั้นเป็นบ่าวและบ่าวของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือความโปรดปรานอันมากมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่5ทำให้เราได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ความเมตตาความปราณีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราซึ่งความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยในซูเราะห์อัลอินฟิตอรอายะห์ที่6อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลอินซาน
มากรกับรับบิกลกิริมโอ้มนุษย์เอ๋ยมากรกับอะไรที่ทำให้พวกเจ้าหลงอะไรที่มันหลอกลวงพวกเจ้าให้หลงให้ระเริงให้คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะเอาไปให้ถึงแม้ว่าบาปมันจะหนักหนาสักแค่ไหนอะไรที่ทำให้พวกเจ้ายังคงหลงระเริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงใจดีได้นะครับในคำอธิบายนี้นะครับนักวิชาการนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับเช่นอิบนุอุมัรนะครับอิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับเขาให้คำอธิบายว่าคำถามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมากอรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรที่ทำให้พวกเจ้าหลงแล้วก็ระเริงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงใจดีได้นะครับความหมายก็คืออะไรที่ทำให้พวกเจ้ากล้าที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์อะไรที่พวกเจ้าทำให้พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าทำความชั่วไปแล้วยังไงอัลลอฮ์ก็อภัยให้อะไรนะครับอิบนุอุมัรบอกว่ายะลูฮูความโง่ของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาหลงความโง่ของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาระเริงอยู่กับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มีฟุดัยล์บินอิยาดนะครับเขาบอกมากรกะบิร็อบบิกัลกะรีมคำพูดอันนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่ทำให้มนุษย์หลงระเริงอยู่ได้นั่นก็คือสุตูรุกัลมุรคอตการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงปิดบังความผิดความหมายคือความผิดเราไม่กล้าที่จะให้คนอื่นหรือเพื่อนๆของเรามองเห็นแต่เรากล้าที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองเห็นหรือด้วยกับความใจดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังคงปิดบังความผิดของเราไม่ให้มันเปิดเผยต่อผู้คนเพราะเหตุนี้ฟูดัยบินอิยาดเลยบอกว่ามากอรกะบิร็อบบิกัลกะรีมสิ่งที่ทำให้มนุษย์หลงระเริงสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่เกรงกลัวสิ่งที่มนุษย์ไม่เกรงใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงปิดบังความผิดของพวกเขาอยู่นะครับนี่คือความปราณีความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แต่แล้วเราก็ยังคงทำความผิดนะครับถ้าหากเรามีการคิดทบทวนมีการใคร่ควรแน่นอนว่าเราย่อมรู้ว่าอัลลอฮ์ใจดีกับพวกเราขนาดไหนประการต่อมาประการที่6ถ้าเรามีการคิดทบทวนตัวเองแน่นอนมันจะเกิดซึ่งความสมถะความรู้สึกว่าชีวิตของเราในโลกนี้มันเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่โลกหน้าเราจึงจำเป็นจะต้องเตรียมเสบียงให้พอเราจึงจำเป็นจะต้องออกห่างจากการยะโสโอหังเพราะเราเป็นบ่าวไม่ใช่นายและประการสุดท้ายเมื่อเรามีการคิดทบทวนความผิดพลาดที่เราเกิดขึ้นความผิดพลาดที่เราได้ทำให้มันเกิดสิทธิของผู้คนที่เราได้ทำให้มันสูญหายเราจึงมีการคืนสิทธิเหล่านั้นให้กับทุกคนไปนะครับนี่คือข้อดีของการที่เราได้คิดทบทวนนะครับในชีวิตของเราที่ผ่านมามีหะดีษบทหนึ่งครับรายงานจากอบีซัรอัลกิฟารีซึ่งเป็นหะดีษที่ยาวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขึ้นต้นนะครับเป็นหะดีษกุดซีโดยกล่าวว่ายาอิบาดีอินนีฮัรรอมตุซุลอาลานัฟซีวะจะอันตุฮูไบนะกุมมุฮัรรอมันฟะลาฟะซอลามูโอบรรดาปวงบ่าวของข้าเอ๋ยแท้จริงฉันได้ห้ามการอธรรมต่อตัวฉันเองก็คือห้ามตัวฉันจากการอธรรมปวงบ่าววะจะอันตุฮูไบนะกุมมุฮัรรอมาและฉันได้ทำให้มันเป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างพวกเจ้าฟะลาฟะซอลามูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อธรรมต่อกันและกันจากฮะดีษบทนี้ในตอนท้ายของฮะดีษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอิบาดีโอบรรดาปวงบ่าวของข้าเอ๋ยอินนามะฮิยะอะมาลุกุมการงานมันก็เป็นการงานของพวกเจ้าแล้วการบันทึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์ทั้งสองบันทึกให้อุฮซีฮาละกุมเราจะรวบรวมมันเราจะเก็บมันไว้เพื่อพวกเจ้า
ซุมมาอูฟียะกุมอียาฮะหลังจากนั้นเราก็จะเอานำสิ่งเหล่านั้นมาตอบแทนให้กับพวกเจ้าถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ตอบแทนได้กับสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตอบแทนได้กับสิ่งที่ไม่ดีฟะมันวะจะดะคอยรอนฟัลยะห์มะดิลลาและใครก็ตามที่พบว่าในบัญชีในบันทึกของเขามีแต่ความดีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัลยะห์มะดิลลาจงอัลฮัมดุลิลลาห์จงกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์จงสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ไม่ทำให้สิ่งเล็กน้อยซึ่งเป็นความดีหายไปจากบัญชีของเรานี่คือความดีนะแล้วถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ของนี้มันเล็กน้อยทำไมพระองค์ต้องบันทึกให้เราด้วยฟัลยะห์มะดิลลาห์มันวะยะดะคอยรุฟัลยะห์มะดิลลาห์ใครที่เจอว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันวะยะดะกอยรอซาลิกและใครก็ตามที่พบว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่ก็คือพบว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่ดีอะครับบัญชีของเขาเต็มไปด้วยกับสิ่งที่มันไม่น่าเต็มอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะในวันนั้นเขาอย่าตำหนิใครนะอิลลานัฟซะฮูนอกจากตัวของเขาเองนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ความดีที่เราทำอัลลอฮ์บันทึกให้ความชั่วที่เราทำอัลลอฮ์บันทึกให้ความดีที่เราทำอัลลอฮ์เพิ่มทวีคูณให้ความชั่วที่เราทำอัลลอฮ์ให้เท่าเดิมแล้วใครก็ตามที่ทำให้ความชั่วของเขามากกว่าความดีของเขาเขาย่อมได้พบกับความหายนะนะครับนัสลุลลอฮะมิมันนิฮิวะกอรอมิอันยุฮับบิบะอิลัยนาอัลอีมานวะซัยยินฮุฟีกุลูบินาวะอันยุกริฮอิลัยนาอัลฟุซูกวัลอิซยานวะยัจอะลนามินอรอชิดีนสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวให้พวกเราทั้งหลายนั้นคิดทบทวนตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีของพวกเราอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกศ็อลาตุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Do you know what Islam is? It's so อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือศาสนาและช่วยเหลืองานดะวะอันเป็นความดีที่ไหลรินอย่างไม่สิ้นสุดร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6700468078 670 04